กรณีที่มีรายงานจากต่างประเทศเปิดเผยว่าประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำเป็นลำดับหนึ่งแซงหน้าประเทศรัสเซียและจีนตรงนี้แม้นว่ารัฐบาลจะออกมาปฏิเสธแต่ขอให้ไปดูชีวิตความเป็นจริงของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศในขณะนี้ขอให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีปฏิเสธชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องตามตลาดนัดตามตลาดสดตามร้านค้าทั่วไปว่าเจ๊งระเนระนาดอย่างไรท่านปฏิวัติเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557หรือที่ท่านเรียกว่าการรัฐประหารท่านมาคนเดียวบริหารประเทศ 4-5 ปีใช้เงินมากกว่า15ล้านล้านบาทโดยไม่มีการตรวจสอบปรากฏว่าการคอร์รัปชันเกิดขึ้นทุกกระทรวงพี่น้องประชาชนยากจนทั้งแผ่นดินท่านมาคนเดียวแต่จนทั้งประเทศท่านจะอ้างว่าเศรษฐกิจดีแต่ทำไมท่านแจกบัตรคนจนเพิ่มขึ้นจาก11ล้านใบเป็น 14.5 ล้านคนการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะทางการเมืองอย่างนี้ผมอยากจะเตือนข้าราชการกระทรวงการคลังทุกท่านที่มีส่วนร่วมมือในการออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขอให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะถ้าท่านปฏิบัติหรือละเว้นการบัตรหน้าที่โดยมิชอบสุดท้ายข้าราชการนั่นแหละที่จะต้องถูกลงโทษและถูกนำตัวขึ้นศาลทุจริตถ้าหากบุคคลที่ไปทำบัตรสวัสดิการคนจนไม่มีคุณสมบัติตามที่ราชการวางเอาไว้แต่มีการดำเนินการทำบัตรสวัสดิการคนจนให้เพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองแต่ถ้าข้าราชการเพื่อนข้าราชการที่ให้ความร่วมมือในประเด็นดังกล่าวนั้นได้สารภาพโดยทำหนังสือไปถึงคณะกรรมการปปช.หรือคณะกรรมการปปท.เพื่อแจ้งว่ามีการกระทำดังกล่าวก็อาจจะทำให้ข้าราชการผู้นั้นข้าราชการชั้นผู้น้อยเหล่านั้นพ้นผิดได้ในอนาคตผมจึงขอให้ระมัดระวังการทำบัตรดังกล่าวว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามผมขอสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนได้เงินได้ใช้จ่ายเงินสดตามบัตรสวัสดิการคนจนที่รัฐบาลได้อนุมัติมาเพราะทั้งหลายทั้งปวงนั้นคือเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนสุดท้ายท่านอาจารย์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาปัตย์ท่านให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าไม่จับมือกับพรรคพลังประชารัฐผมในฐานะสมาชิกพรรคคนหนึ่งขอสนับสนุนจุดยืนทางการเมืองของท่านหัวหน้าพรรคท่านอาจารย์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะอย่างเต็มที่และการที่ท่านได้ประกาศออกไปดังกล่าวนั้นทำให้สมาชิกพรรคและพี่น้องประชาชนที่ได้ยินได้ฟังทั้งประเทศมีความมั่นอกมั่นใจว่าท่านอาจารย์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นผู้นำในการที่จะปฏิรูปการเมืองโดยไม่ไปจับมือกับพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคหุ่นเชิดของคสช.ผมขอสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีทางเลือกเป็นที่พึ่งที่ไม่ต้องไปพึ่งพาเผด็จการและพึ่งพาคนโกงและเผด็จการที่โกงเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนขอขอบคุณครับ